ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการแถลงข่าวภาพรวมเศรษฐกิจของภาคใต้ในไตรมาสที่1ทับ2564นะคะแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจในอนาคตรวมทั้งวันนี้จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก่อนนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพทั้งหมดก่อนเนี่ยพบว่าทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะในไตรมาสที่1เองเนี่ยผลกระทบจากโควิดระลอกที่2ก็ได้กระทบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมนะคะซึ่งสิ่งที่เราพบก็คือว่าการบริโภคเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะปรับตัวแย่ลงนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเองนะคะก็กลับมาหดตัวสูงขึ้นนะคะส่วนในข้อดีที่ยังมีอยู่นะคะก็คือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะก็ทำให้เรื่องของการส่งออกนะคะการผลิตเองในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยดีขึ้นนอกจากนี้ในเรื่องของภาพของการลงทุนเองนะคะทั้งภาครัฐเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพของเศรษฐกิจทางประเทศนะคะทีนี้มาดูในเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาคใต้เองนะคะภาพรวมเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกันนะคะก็คือยังมีการหดตัวอยู่แต่ถ้าเกิดเราไปเทียบกับไตรมาสที่4ของปี63นะคะก็จะพบว่าปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะตัวที่ยังเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับของภาพของทั้งประเทศนะคะก็คือเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะส่วนเรื่องของการส่งออกการผลิตภาคเอกชนนะคะภาคการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็การลงทุนภาครัฐเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะก็ขออนุญาตลงรายละเอียดของแต่ละตัวเลยนะคะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะขอเริ่มจากจุดที่เป็นภาคเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหดตัวนะคะก็คือเรื่องของการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดว่าเกิดจากผลกระทบของโควิด-19 ระลอกที่2นะคะที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของภาคบริโภคเอกชนเองเนี่ยนะคะจะพบว่าติดลบอยู่ประมาณ12%นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยติดลบมากกว่าในไตรมาสที่แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่ากำลังซื้อของภาคเอกชนเองเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะเปราะบางนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของตลาดแรงงานเองนะคะที่ยังค่อนข้างจะน่ากังวลอยู่แม้ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นโครงการเราคนละครึ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยเสริมพยุงกำลังซื้อนะคะแล้วก็รวมทั้งรายได้ของเกษตรกรเองนะคะก็ต้องเรียนว่าในไตรมาสที่1เนี่ยมีการขยายตัวนะคะแต่อาจจะชะลอลงนิดนึงซึ่งทำให้อันนี้เนี่ยสามารถเข้ามาพยุงเรื่องของกำลังซื้อได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้มากทำให้เกิดการขยายตัวขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอย่างที่ทราบกันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คงหดตัวตามมาตรการข้อจำกัดของภาครัฐที่มีอยู่นะคะเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศแต่ขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือนักท่องเที่ยวไทยนะคะถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างยังหดตัวสูงนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางในช่วงของเดือนมกราคมที่มีเรื่องของโควิดระลอกที่2เกิดขึ้นนะคะในอันนั้นเป็นในลักษณะของการหดตัวนะคะขออนุญาตมาดูในภาพที่เป็นสัญญาณบวกบ้างนะคะเราก็มีสัญญาณบวกที่เกิดจากการปรับตัวที่ค่อนข้างดีในเรื่องของอุปสงค์ที่เกิดจากต่างประเทศเข้ามานะคะก็จะมีเรื่องของการส่งออกนะคะที่ค่อนข้างจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งอันนี้จะส่งผลกับเรื่องของการผลิตนะคะที่กลับมาขยายตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เห็นก็คือเรื่องของการลงทุนก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่มีการหดตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสำหรับภาคลงทุนเอกชนแล้วขณะที่ภาครัฐเองเนี่ยขยายตัวค่อนข้างเยอะนะถึงขนาดประมาณ170เลยนะคะในเรื่องของการส่งออกนะคะขออนุญาตมาดูที่การส่งออกก่อนเลยการส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะขยายตัวค่อนข้างเยอะนะคะเราจะเห็นว่าสัญญาณเนี่ยมาจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวค่อนข้างเร็วนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไปลักษณะที่ขยายตัวมากขึ้นนะคะอย่างเช่นดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของทางสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็มีการขยายตัวขึ้นนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ 59.1 นะคะส่วนดัชนีของอุตสาหกรรมของจีนเองนะคะเราก็จะเห็นว่าค่อนข้างขยายตัวขึ้นโดยเฉพาะในไตรมาสที่1เนี่ยขยายตัวได้ถึง14%เลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้การส่งออกเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ผ่านด่านของภาคใต้ออกไปนะคะส่วนสินค้าสำคัญที่เกี่ยวกับภาคใต้โดยตรงนะคะที่มีการผลิตในภาคใต้เราก็เห็นได้จากการผลของการส่งออกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะมาเจอพบในการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีการขยายตัวค่อนข้างเยอะนะคะ อย่างเช่นนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือก็หดตัวค่อนข้างลดลงเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะอยู่ที่ติดลบ 3.8% เท่านั้นนะคะ
ส่วนในเรื่องของอาหารทะเลแช่แข็งแช่เย็นนะคะแล้วก็แปรรูปเนี่ยก็พบว่ามีการขยายหดตัวน้อยลงเช่นเดียวกันนะคะติดลบประมาณ10%เท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมาจากว่ามีการส่งออกสินค้าปลาไปยังตลาดสหรัฐค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของอาหารทะเลกระป๋องอันนี้ต้องเรียนว่ามีการขยายตัวค่อนข้างเยอะนะคะจาก2%เองเนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาเราก็อยู่ที่ประมาณ10%เลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการขยายตัวของตลาดแอฟริกาใต้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมีตลาดปลาสดิงกระป๋องเป็นหลักนะคะซึ่งจะมีการขยายตัวค่อนข้างต่อเนื่องมีการส่งออกค่อนข้างเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นภาพการผลิตที่สำคัญที่เราเห็นนะคะยังมีตัวอื่นๆอีกที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเองนะคะก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเรามีปริมาณวัตถุดิบเนี่ยเข้าสู่โรงงานเช่นเดียวกันนะคะในส่วนเรื่องของไม้ยางพารากับถุงมือยางนะคะจริงๆเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะสามารถที่จะมีกำลังการผลิตมากขึ้นเรื่อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะถ้าเรามาดูเรื่องของการลงทุนเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนเองเนี่ยนะคะมีการปรับตัวค่อนข้างดีขึ้นนะคะโดยที่เราหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อนนะคะไตรมาสก่อนอยู่ที่ประมาณ -1.5 นะคะไตรมาสนี้อยู่ที่-0.2 นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์นะคะค่อนข้างจะขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีเลยซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการที่จะซื้อไปเพื่อประกอบอาชีพอิสระอันนี้ก็จะเห็นค่อนข้างได้ชัดนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการนะคะแล้วก็รวมทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยการลงทุนก็มีการชะลอตัวลงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็คาดว่าเกิดจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิดก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลกับผู้ประกอบการเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของภาครัฐนะคะสิ่งที่เราเห็นคือการเบิกจ่ายเนี่ยในไตรมาส1นะคะขยายตัวอยู่เกือบ170เลยนะคะเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าการขยายตัวเนี่ยดีมากเลยนะคะซึ่งพอเราไปเปรียบเทียบย้อนหลังนิดนึงนะคะตัวเลขตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดย้อนหลังไปที่2ปีย้อนหลังที่เป็นงบประมาณปกตินะคะเราก็ยังพบว่ามีการขยายตัวเช่นเดียวกันนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐเองก็เป็นส่วนหนึ่งในเป็นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะในส่วนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะก็ยังคงต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดแรงงานแล้วก็ภาคการเงินนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นข้อกังวลคือเรื่องของตลาดแรงงานที่ค่อนข้างเปราะบางนะคะสะท้อนได้จากจำนวนผู้ประกันตนนะคะตอนนี้เนี่ยในมาตรา33นะคะก็คงยังลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนก็ยังคงลดลงนะคะรวมทั้งในภาคการเงินนะคะก็คงต้องมีการติดตามนะคะเพราะว่าแม้ว่าสินเชื่อเนี่ยจะมีการขยายตัวนะคะแต่ก็คาดว่าเกิดมาจากความต้องการสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ทางภาครัฐได้ออกมานะคะสินเชื่อเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของหมวดต่างๆนะคะที่เป็นของสินเชื่อที่ทางธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อนะคะเราจะพบว่ามีการขยายตัวในทุกหมวดเลยนะคะตั้งแต่การผลิตนะคะที่พักแรมขายปลีกขายส่งแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ก็คือมีการขยายตัวซึ่งการผลิตเนี่ยเราคาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามีการขยายตัวเนื่องจากว่าภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปนะคะผลิตภัณฑ์ไม้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีการขยายตัวนะคะในส่วนของที่พักแรมขายปลีกขายส่งแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เนี่ยคาดว่าเป็นจากการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นภาพของเศรษฐกิจที่ในไตรมาสที่1ที่เราเห็นนะคะก็ยังคงเห็นมีการหดตัวนะคะแต่ว่าก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่4นะคะสิ่งที่เราจะต้องมองต่อไปข้างหน้าก็คือว่าในไตรมาสหน้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะณวันนี้เนี่ยเรามีผลกระทบจากโควิด -19 นะคะระลอกที่3เกิดขึ้นนะคะก็คิดว่าจะค่อนข้างมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะมากกว่าระลอกที่2นะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างระบาดรุนแรงอยู่นะคะ
สิ่งที่เราเห็นนะคะอันนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างเร็วที่เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะคะก็พบว่าเราใช้ Facebook Movement นะคะซึ่งเป็นการดูเรื่องของการเดินทางของบุคคลในพื้นที่ต่างๆนะคะการเข้าออกพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงแรกเลยนะคะในช่วงเมษายน63เนี่ยเป็นสีแดงทั้งหมดก็คือการเคลื่อนที่เนี่ยจะไม่มีหรือว่ามีน้อยลงมากนะคะแล้วค่อยๆขยับตัวขึ้นมาจนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี64นะคะเราก็จะเห็นพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเป็นสีเขียวก็คือเริ่มมีการเดินทางมากขึ้นนะคะแต่หลังจากที่มีโควิดระลอก3ขึ้นมานะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็เริ่มกลับมาเป็นพื้นที่สีแดงอีกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะพบว่าในภาคใต้เองเนี่ยนะคะตัวเลขเนี่ยกลายเป็นกลับมาติดลบนะคะเป็นพื้นที่สีแดงติดลบนะคะประมาณ20%นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เราเห็นได้ว่าเสร็จกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงอย่างมากเลยนะคะสิ่งที่จะสะท้อนกลับไปก็คือว่าแล้วแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส2จะเป็นอย่างไรนะคะก็คิดว่าเรื่องของการระบาดโควิดระลอก3เนี่ยก็จะส่งผลกับเรื่องของการบริโภคแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยนะคะซึ่งอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อาจจะมีการฟื้นตัวช้าลงไปนะคะจากเดิมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะรวมทั้งในเรื่องของผลกระทบตรงนี้ก็จะมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานนะคะซึ่งจริงๆณวันนี้เนี่ยยังคงเปราะบางอยู่นะคะโดยเฉพาะแรงงานที่นอกภาคการเกษตรนะคะก็อาจจะทำให้กำลังซื้ออ่อนแอลงนะคะซึ่งเมื่อกำลังซื้ออ่อนแอลงการบริโภคของภาคเอกชนก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจับตามองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เองภาครัฐก็ได้มีมาตรการต่างๆขึ้นมาที่จะช่วยพยุงกำลังซื้อเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นล่าสุดก็อย่างที่ท่านทราบกันก็คือมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาสำหรับโครงการต่างๆเช่นคนละครึ่งนะคะเฟส3แล้วก็เราชนะแล้วก็เรารักกันนะคะก็เริ่มออกโครงการมาต่างๆเพื่อพยุงกำลังซื้อเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเรียนว่าเราดูเชิงรบแล้วเนี่ยมันก็มีสัญญาณบวกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจโลกนะคะณวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมีการกระจายตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็มีประเทศต่างๆที่มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอาจจะครอบคลุมได้ค่อนข้างมากทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลให้การส่งออกของเรานะคะหรือว่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะมีการขยายตัวได้เช่นเดียวกันนะคะตามประเทศคู่ค้าที่มีการขยายตัวขึ้นมานะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราคาดก็คือว่าในไตรมาสนี้เนี่ยรายได้ของเกษตรกรเองนะคะก็อาจจะมีการขยายตัวนะคะราคาก็อาจจะยังมีราคาที่ดีขึ้นขยายตัวขึ้นนะคะทำให้อาจจะเอากำลังซื้อตรงนี้เนี่ยนะคะมาพยุงเรื่องของการอุปโภคบริโภคได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็คงต้องดูว่าได้มากน้อยเพียงใดนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะและเป็นปัจจัยที่จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ที่จะเห็นเนี้ยเราคาดว่าน่าจะมาจากมาตรการทางด้านการคลังและการเงินด้วยนะคะที่จะช่วยส่งเสริมด้วยนะคะตั้งแต่การที่ภาครัฐต้องเร่งเปิดจ่ายงบประมาณให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มาตรการกระตุ้นต่างๆที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วนะคะก็จะมีการเริ่มเอามาใช้ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี้ยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปอีกสักระยะนึงเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันนะคะเราก็มีนโยบายการเงินที่มาช่วยในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะคะการขยายเวลาการพักหนี้ต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งมาตรการใหม่ๆที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกมานะคะล่าสุดเพื่อช่วยผู้ประกอบการนะคะซึ่งจะมีมาตรการที่สำคัญสำคัญซึ่งเดี๋ยวขออธิบายต่อไปนะคะแต่อันนี้เนี่ยโดยสรุปเราก็จะเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้ในไตรมาสที่1เนี่ยยังคงหดตัวเล็กน้อยนะคะแต่ว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสปีที่4 2563นะคะแล้วก็เราคงต้องจับตามองในไตรมาสที่2เช่นเดียวกันนะคะว่าผลกระทบจากโควิดระลอกที่3เนี่ยจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งเราก็คงจะมานำเสนอให้ท่านได้ทราบอีกครั้งนึงนะคะขออนุญาตต่อไปที่มาตรการนะคะนโยบายทางการเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยได้ออกมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
19นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการขึ้นมา2มาตรการนะคะมาตรการแรกเนี่ยเรียกว่าการสนับสนุนการให้สินเชื่อผู้ประกอบการนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าสินเชื่อฟื้นฟูนะคะส่วนอันที่2ก็คือมาตรการสนับสนุนการรับโอนหลักทรัพย์ประกันเพื่อชำระหนี้นะคะซึ่งอันนี้เราจะมีชื่อเรียกสั้นๆว่าโครงการพักทรัพย์พักหนี้นะคะซึ่ง2มาตรการนี้ได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถที่จะฟื้นฟูธุรกิจของตัวเองกลับมาได้นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงนะคะขออนุญาตไปที่มาตรการแรกนะคะก็คือเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูนะคะอันนี้เนี่ยมาตรการนี้ต้องการที่จะเสริมสภาพคล่องนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะคะให้สามารถประคับประคองกิจการต่อไปได้นะคะลดผลกระทบต่อการจ้างงานนะคะแล้วก็สามารถฟื้นฟูธุรกิจกลับมาได้นะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะเราออกภายใต้วงเงินนะคะ 250,000 ล้านบาทนะคะอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นมาตรการที่ได้มีการปรับปรุงมาเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบเราเคยออกมาตรการไปเมื่อปีที่แล้วนะคะในเดือนเมษายนก็คือมาตรการซอฟท์โลนนะคะตอนนี้เราก็ได้มีการปรับปรุงข้อจำกัดต่างๆนะคะโดยที่เริ่มจากการที่ขอบเขตของลูกหนี้นะคะเราก็มีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งลูกหนี้รายเดิมแล้วก็ลูกหนี้รายใหม่นะคะที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเลยนะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการปรับวงเงินกู้นะคะให้สูงขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งได้มีการปรับเงื่อนไขนะคะให้สะท้อนต่อความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนว่าเราครอบคลุมลูกหนี้ให้มากขึ้นนะคะเราก็มีคุณสมบัตินิดนึงสำหรับลูกหนี้เดิมนะคะว่าวงเงินสินเชื่อรวมต่อรายต่อสถาบันนะคะก็ต้องไม่เกิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่เป็น NPL ณวันที่31ธันวาคม2562นะคะเพราะว่ามาตรการเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะถ้าเกิดเป็นลูกหนี้เดิมนะคะอันนี้เนี่ยเราได้ขยายขอบเขตเงินกู้ออกไปนะคะว่าให้ขอกู้ได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วต้องไม่เกิน150ล้านบาทนะคะซึ่งวงเงินที่เราจะดูเนี่ยก็คือดูว่าวงเงินณวันที่31ธันวาคม2562หรือว่า28กุมภาพันธ์2564นะคะว่ายอดวงเงินใดสูงกว่าก็จะใช้ยอดวงเงินนั้นสำหรับการเป็นวงเงินกู้ของท่านนะคะส่วนลูกหนี้ใหม่นะคะที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารเลยนะคะก็จะให้กู้นะคะโดยที่เรากำหนดวงเงินไว้ไม่เกิน20ล้านบาทนะคะก็คือนับรวมทุกสถาบันการเงินเลยนะคะสามารถกู้แล้วรวมกันไม่เกิน20ล้านบาทนะคะในส่วนของระยะเวลาการกู้นะคะเราก็ได้มีการขยายนะคะให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อออกไปเนี่ยเป็น5ปีนะคะโดยที่มีการกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ5ต่อปีนะคะแล้วก็ยังกำหนดอีกว่าในช่วง2ปีแรกนะคะเราขอให้คิดอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรนนะคะที่ร้อยละ2เท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ได้ออกชดเชยนะคะดอกเบี้ยสำหรับ6เดือนแรกให้สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะส่วนมาตรการที่2นะคะซึ่งเรียกว่าโครงการพักทรัพย์พักหนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Asset Warehousing นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยมีวงเงินสินเชื่อทั้งหมด 100,000 ล้านบาทนะคะมาตรการนี้เนี่ยต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการฟื้นตัวขึ้นมานะคะแต่ก็คิดว่ายังมีศักยภาพแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันนะคะอันนี้เป็นมาตรการที่เป็นโครงการซึ่งมีการต้องเจรจาร่วมกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินนะคะเพื่อที่จะหยุดหรือลดภาระหนี้นะคะโดยหลักการของโครงการพักทรัพย์พักหนี้ก็คือว่าให้นำทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเนี่ยนะคะมาตีโอนเพื่อชำระหนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดในระหว่างนี้เนี่ยก็คือท่านก็ไม่ต้องจ่ายหนี้แล้วนะคะแล้วก็ในระยะเวลาที่ผ่านไปสัก 3-5 ปีนะคะถ้าท่านมีความพร้อมท่านฟื้นตัวขึ้นมาได้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะซื้อทรัพย์สินนั้นคืนได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะโครงการนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านที่เป็นลูกหนี้เนี่ยหลังจากที่ขายทรัพย์เนี่ยให้กับธนาคารแล้วหรือว่าสถาบันการเงินแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถขอเช่าทรัพย์นี้กลับมาดูแลหรือว่าเปิดกิจการต่อได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของโครงการพักทรัพย์พักหนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะมีเป็นใครบ้างนะคะก็คือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะที่จดทะเบียนในไทยแล้วก็มีสถานประกอบการแล้วก็ประกอบธุรกิจในไทยนะคะรวมทั้งเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินอยู่ก่อนแล้วนะคะก่อนวันที่1มีนาคม2564นะคะ
แล้วก็ไม่เป็น NPL ณวันที่31ธันวาคม2562นะคะรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าทรัพย์ที่จะโอนเนี่ยนะคะต้องเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินก่อนวันที่1มีนาคม2564ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าหลังจากที่ท่านตีโอนทรัพย์ไปให้กับสถาบันการเงินแล้วเนี่ยท่านสามารถซื้อคืนทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดนะคะราคาซื้อคืนเอาไว้โดยที่ระบุว่าเป็นราคาที่ท่านได้ตีทรัพย์ณวันนี้นะคะสมมติว่าราคาที่ท่านโอนไปแล้วเนี่ยนะคะให้บวกได้กับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่เกินร้อยละ1ต่อปีนะคะของราคาที่ตีโอนไปนะคะรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นราคาที่ซื้อคืนและอย่างที่ได้เรียนนะคะก็คือว่าถ้าท่านเช่านะคะก็สามารถเอาค่าเช่าเนี่ยนะคะมาหักจากราคาที่จะต้องซื้อคืนได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะทำให้ได้ราคาที่ซื้อคืนที่เป็นธรรมกับทั้งผู้ประกอบการและสถาบันการเงินเช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะตั้งแต่ภาษีและค่าธรรมเนียมในการตีโอนทรัพย์นะคะทั้งขารับโอนแล้วก็ขาขายคืนด้วยนะคะข้อสำคัญก็คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดข้อสัญญาที่สถาบันการเงินจะต้องจัดทำร่วมกับลูกหนี้นะคะก็คือว่าในการที่ลูกหนี้เนี่ยโอนทรัพย์ให้แล้วนะคะท่านมีสิทธิ์นะคะเป็นลำดับแรกเลยนะคะในการที่จะซื้อคืนทรัพย์สินนี้นะคะในราคาที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นนะคะรวมทั้งท่านมีสิทธิ์นะคะในการที่จะเช่าซื้อเข้ามาแล้วก็ให้เอาค่าเช่ามาหักได้นะคะซึ่งทั้ง2มาตรการนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าเราเพิ่งออกมาเมื่อสักประมาณปลายเดือนเมษายนนะคะอันนี้ก็ถ้าท่านใดนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือ call center ที่02-283-6112นะคะอันนี้เป็นมาตรการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะในส่วนของลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้รายย่อยนะคะซึ่งเดิมเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยออกมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้นะคะร่วมกับกรมบังคับคดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้เนี่ยได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่14เมษายน2564นะคะก็ต้องขอเรียนว่าณวันนี้เนี่ยเราได้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนมากขึ้นนะคะก็กลับมาขยายจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะถ้าเกิดท่านลูกหนี้ท่านใดนะคะที่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันนะคะก็ขอให้ติดต่อมาได้นะคะโดยที่อาจจะโทรมาที่ call center ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่1213นะคะหรือว่า Facebook Hotline 1213นะคะหรือจะไปที่เว็บไซต์นะคะเพื่อลงทะเบียนได้เลยนะคะที่ www.1213.or.th นะคะถ้าเกิดยังไงนะคะก็ขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะหรือมาตรการการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยให้กับผู้ที่ท่านรู้จักหรือใกล้ชิดหรือว่าลูกหนี้ต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะคะประคับประคองให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยได้นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะแล้วหากมีข้อสงสัยประการใดก็เชิญได้เลยค่ะขอบคุณค่ะก็ถ้าเกิดยังไม่มีข้อสงสัยอะไรหรืออยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะโดยที่ท่านสามารถโทรมาที่ call center 1213ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะค่ะก็ขอจบการแถลงข่าวในวันนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะคะช่วยประเมินผลนะคะงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะเพื่อให้เรามีข้อมูลใช้ในการที่จะพัฒนาการแถลงข่าวต่อเนื่องต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเรียบร้อย